องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MASTERMING 6666นะครับถึงคิวของลัคนาราศีมิถุนแล้วกับดวงรายสัปดาห์นะในสัปดาห์หน้านี้จะเป็นอย่างไรบ้างผมบอกกับชาวมิถุนเลยว่าดาวเจ้าเรือนของคุณเนี่ยมันย้ายราศีนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นเจ้าบ้านของมิถุนแล้วมันย้ายราศีแต่มันเป็นการย้ายที่ดีเป็นการย้ายที่ไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะเป็นการย้ายที่ไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์แล้วก็ไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ซึ่งทั้ง3ดวงนี้เนี่ยมันย้ายไปอยู่ในภพสุภะของชาวมิถุนภพสุภะในความหมายของโหราศาสตร์หรือแอสโทรโลจีจักรราศีเนี่ยมันเป็นภพที่ดีเป็นภพแห่งความสำเร็จภพแห่งปฏิภาณความตั้งใจภพแห่งสิ่งที่ทำให้เขามีความรู้สึกถึงการเคารพตัวเองความเบิกบานต่างๆฉะนั้นไอ้ชาวมิถุนก่อนหน้านี้ที่มันมีความห่อเหี่ยวในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักเรื่องงานก็จะกลับมาแฮปปี้ขึ้นในแง่ของความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของงานมันก็ดีขึ้นด้วยฉะนั้นสัปดาห์หน้านี้ในเมื่อดาวเจ้าตัวมันเดินดีเนี่ยผมก็ดูแล้วผมเชื่อว่าชาวมิถุนจะแฮปปี้ขึ้นในหลายๆด้านนะแฮปปี้ขึ้นในหลายๆด้านแล้วก็ดาวที่ส่งผลอยู่ในภพสุภะเนี่ยเขาเรียกมันตีโกนมาถึงลัคนาราศีแล้วก็เป็นดาวใหญ่ทั้ง3ดวงก็คืออาทิตย์พุธแล้วก็ศุกร์แน่นอนที่สุดคือชาวมิถุนจะแก้ปัญหาแก้ปมในจิตใจในช่วงที่ผ่านมาได้เยอะทีเดียวแต่สุขภาพร่างกายต้องระวังนะผมบอกเลยว่าวันอังคารที่9วันพุธที่10 2วันเนี้ยชาวมิถุนจะป่วยระวังให้ดีนะ2วันเนี้ยจะป่วยแล้วก็อย่าไปขับรถเร็วจำไว้ให้แม่นเลยนะฮะอังคารกับพุธ2วันเนี้ยชาวมิถุนระวังจะป่วยและอย่าไปขับรถเร็วเข้าใจไหมเพราะว่าในช่วงจังหวะที่ดาวมันเดินแบบนี้คุณจะต้องมีสตินะคือไอ้ดาวศุกร์พุธอาทิตย์เนี่ยมันดีก็จริงแต่ไอ้ดาวที่ไม่ดีมันก็มีเว้ยนั่นก็คือดาวมันอยู่ในภพวินาศ2ดวงก็คืออังคารกับราหูอยู่ในภพมรณะอีก2ดวงก็คือดาวเสาร์กับพฤหัสนะครับมันเดินอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกทุสถานภพก็ระวังสุขภาพหน่อยแต่ก็ดูแล้วผมเดี๋ยวพยายามล้วงแค่แกะเกาให้คุณแล้วมันก็ระวังอยู่แค่2วันก็คือวันอังคารกับวันพุธนะพอพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็น4วันที่ดีมากอาทิตย์หน้ามิถุนมีไม่ดี2วันเองนอกนั้นดีมากเลยก็คือวันจันทร์วันนึงแหละแล้วก็พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์โดยเฉพาะวันหยุดนะหยุดไอ้เสาร์อาทิตย์เนี่ย2วันเนี้ยมิถุนแม่งดีแฮปปี้ติดต่ออะไรก็มีความสุขนะเป็นช่วงที่ดาวจันทร์มันไปลอยกลางฟ้าของชาวมิถุนพอดีนะครับส่วนเรื่องความรักต้องบอกแบบนี้ว่าสัปดาห์หน้านี้ก็ยังไม่ค่อยดีนักนะนะครับชาวมิถุนมีความกล้าๆกลัวๆในเรื่องความรักใจนึงก็รักอีกใจนึงก็กลัวผิดหรือตัวเองมีความรู้สึกกังวลใจไม่แน่ใจอะไรอยู่ลึกๆอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่คุณสร้างขึ้นมาเองด้วยดาวมันทำให้คุณจิตตกก็แหละเพราะว่าดาวพฤหัสไปร่วมเสาร์นะถึงแม้สาวจะเป็นเกษตราธิบดีแต่ว่าพฤหัสไปร่วมกับสาวตรงนี้มันเป็นบ้านของดาวสาวเขายังไงมันก็ยังมีความรู้สึกจุกจิกทุกข์ใจอยู่ดีฉะนั้นผมก็ตอบไปตรงนี้ว่าความรักยังไม่ค่อยโอเคนักแต่ก็พยายามนะครับพยายามใครที่เป็นชาวมิถุนอยู่แล้วมีคนรักอยู่ก็พยายามเอาใจใส่กันหน่อยนะครับจะดีมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่คุณภาพดาวพื้นฐานแต่ละคนแต่ผมดูแล้วเอาใจใส่ไว้นิดนึงนะไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวคนมันจะมีความรู้สึกชินกับความรู้สึกแล้วมันเฉยๆขึ้นมาทีเนี้ยทำให้ความรักมันต่อติดยากแหละนะก็ขอให้ชาวมิถุนทุกท่านโชคดีสินแสหมิงไปก่อนนะครับสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล